ษาวิชานี้เป็นการเริ่มต้นของวิชา Research Methodology หรือภาษาไทยว่าระเบียบวิธีวิจัยวิชานี้ถือว่าเป็นวิชาที่สำคัญมากแล้วต้องฝึกฝนเยอะพอสมควรเพราะว่านักศึกษานี้สามารถนำพื้นฐานตัวนี้ไปใช้ในหลายวิชาเช่นวิชาสัมมนาโครงงานพิเศษสหกิจหรือวิชาอื่นๆที่มีการวิเคราะห์เพื่อการเขียนรายงานการที่เราจะนำวิชาพื้นฐานนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อนักศึกษาต้องวิเคราะห์เป็นนะคะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราคงต้องเริ่มหัดวิเคราะห์ด้วยตัวเองแล้วไม่ต้องผ่านเพื่อนพื้นฐานจากวิชานี้หลังจากที่นักศึกษาขึ้นปี4ก็ทำโครงงานพิเศษแล้วนักศึกษาก็จะสามารถเขียนรายงานได้1เล่มซึ่งรายงานนี้จะมีเนื้อหาอย่างน้อย30หน้าไม่ใช่ 3-4 หน้าตามที่นักศึกษาเคยเขียนรายงานมาหากว่าเอาผลการทดลองของนักศึกษาจากโครงงานพิเศษนี้ไปเขียนรายงานฉบับย่อนักศึกษาก็จะได้ผลงานวิจัยจำนวนอย่างน้อย1ฉบับตามที่นักศึกษาได้รับไปอันนี้เป็นตัวอย่างของ Journal หรือวารสารที่มีออนไลน์ก็จะเล่าให้ฟังว่าในวารสารนี้มีอะไรที่สำคัญตัวแรกก็คือ Elsevier ซึ่งเป็นบริษัทที่พิมพ์วารสารเหล่านี้นะคะวารสารเหล่านี้นักศึกษาจะเรียนรู้เพิ่มเติมในวิชานี้ว่ามีใครได้อีกเช่นวารสาร Sprinkle หรือ Willey and Son ส่วนผลงานทางไฟฟ้าวารสารที่น่าสนใจที่สุดก็คือ IEEE เป็นต้นแต่มันจะไม่เกี่ยวกับของเราตัวที่สองก็คือโพลิเมอร์ตัวนี้เราเรียกว่าเป็นชื่อของวารสารก็ยังมีตัวเล็กๆตัวนี้บอกว่า เนื้อหาของตัวนี้อยู่ในวารสารปีไหนและอยู่หน้าที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาสามารถไปค้นหาได้เองต่อมาก็จะเป็นชื่อของเนื้อหาหรือผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ในเนื้อหานี้ถ้าหากนักศึกษาเดาได้นักศึกษาก็จะอ่านหรือตีความได้ไวขึ้นเดี๋ยวเราจะดูในรายละเอียดต่อไปต่อมาก็จะเป็นชื่อของผู้ทำวิจัยและผู้ร่วมวิจัยและรวมถึงสถานที่ที่เขาทำวิจัยด้วยสังเกตนะคะข้างบนนี้มีตัวยกเอาไว้นะคะตัวนี้เป็นตัวบ่งบอกว่านักวิทยาศาสตร์ท่านนี้อยู่ณที่ใดเป็น A หรือ B เพราะฉะนั้นถ้าหากนักศึกษา copy ชื่อไปกรุณาตัดสิ่งเหล่านี้ออกด้วยคราวนี้ถ้ามาดูชื่อที่เป็นชื่อฝรั่งมักจะมี3ชื่อก็คือมีชื่อต้นแล้วก็ชื่อกลางสุดท้ายก็เป็นนามสกุลเพราะฉะนั้นชื่อต้นกับชื่อกลางบางทีเขาก็เขียนเป็นตัวย่ออย่างเช่นถ้าหากเป็นคุณคนนี้นะคะเขาก็จะเขียนเป็น B จุดแล้วก็ดิงอย่างนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ชื่อว่าเป็นชื่อต้นตัวนี้เป็นนามสกุลเวลาเขาเขียนอะไรเขาจะเอานามสกุลเป็นตัวขึ้นต้นว่าคุณคนนี้นามสกุลนี้ทำอะไรไปเพราะฉะนั้นขอให้นักศึกษาดูดีๆว่าอะไรคือชื่อต้นอะไรคือนามสกุลคราวนี้ถ้าหากเขียนนามสกุลก่อนเช่นดิงแล้วก็จะเป็นตัวบินตัวนี้ใช่ไหมคะตัวนี้ก็จะมีคอมม่าอยู่ก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าชื่อต้นอันนี้จะเป็นนามสกุลค่ะคราวนี้เราก็มาดูว่าในหัวข้อผลงานวิจัยมีอะไรบ้างตามนี้มี abstract มี introduction experimental
result and discussion, conclusion, acknowledgement และ reference รายงานที่เราเคยทำแลบไปส่วนใหญ่ก็จะมี introduction มี experimental แล้วก็มี result กับ discussion แยกกันอยู่คราวนี้เมื่อนักศึกษาอยู่ปี4เขียนรายงานในโครงงานพิเศษจะต้องเป็นเรื่องเดียวกัน result and discussion ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้ว่ามันทำยังไงเสร็จแล้วก็จะมี conclusion บางครั้งนักศึกษาอาจจะมีคำว่า reference อยู่ด้วยสิ่งที่นักศึกษายังไม่เคยเขียนก็คือกิจกรรมประกาศหรือ acknowledgement acknowledgement ในวารสารส่วนใหญ่จะบอกว่างานวิจัยที่ตีพิมพ์นี้ได้รับทุนมาจากที่ไหนขอให้นักศึกษาไปดูในรายงานของพี่ๆว่าโครงงานพิเศษเขา acknowledgement ใครบ้างแล้วก็เราก็จะต้องมีการเรียนรู้เรื่องการเขียน abstract โดยทั่วไปแล้ว abstract หรือ conclusion ตัวนี้มันจะเป็นเนื้อความที่สั้นมากนักศึกษาคิดว่าโอ้มันง่ายต่อการตีความหมายกับมันเพื่อนำไปใช้ในวิชาสัมมนาจริงๆแล้ว abstractเป็นเนื้อหาที่ยากมากถ้าหากนักศึกษาไม่รู้สิ่งที่อยู่ภายในนี้แต่นักศึกษาก็ทำได้แบบมั่วๆไปในเรามาดูในรายละเอียดนะคะในส่วน introduction มันควรจะพูดอะไรบ้างก็อยู่ที่ว่าชื่อเรื่องชื่ออะไรชื่อเรื่องนี้ fabrication แปลว่าการผลิตการผลิตของอะไรของเบรนก็คือแสดงว่ามันจะต้องมีการผสมกันผสมกันของอะไรของ4ตัวนี้ของ biodegradable nanofibrous nonwoven mat ก็แสดงว่าเป็นการเบรนของแผ่นเส้นใยแผ่นเส้นใยนั้นเป็นแบบ nonwoven ด้วย nonwoven นั้นเป็นแบบไหนเป็น nanofiber ซึ่งสามารถดีเกรดได้เองด้วยเทคนิคใดเขาเขียนว่า multi jet electro spinning จากการดูแล้วก็พบว่าเรื่องทั่วไปที่เริ่มต้นใน introduction น่าจะเกี่ยวข้องกับ electro spinning รวมถึงมีข้อดีของการใช้ electro spinning และ application ของแผ่นนาโนไฟเบอร์ที่ได้จากอิเล็กโตรสปินนิ่งจากนั้นก็จะมีส่วนที่เรียกว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้องตรงนี้ในรายงานโครงงานพิเศษของรุ่นพี่ก็มีค่ะขอให้นักศึกษาไปดูว่ามันอยู่ที่ส่วนไหนแต่ในงานวิจัยที่เป็นฉบับย่อก็จะอยู่ในอินโทรดักชันจากนั้นก็จะเป็นวัตถุประสงค์ถามว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะเอาอะไรมาใส่เราก็ต้องดูว่าวัตถุประสงค์ของเราเป็นอะไรแล้วก็จะใช้งานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้นใกล้เคียงกับวัตถุประสงค์เพื่อดูว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้องนี้ยังมีปัญหาอะไรและมีอะไรที่จะทำได้วัตถุประสงค์นี้อยู่ที่ไหนส่วนใหญ่แล้ววัตถุประสงค์จะอยู่ตอนท้ายของ introduction ก่อนที่จะขึ้น experimental เรามาดูกัน however อย่างไรก็ตาม the brain เนี้ย brain ของใครของ PVA กับ CA มันไม่เคยมีการรายงานเลยเพราะว่าหา solvent ที่จะใช้ละลายไม่ได้ถ้านักศึกษาอ่านใน introductionเขาก็จะบอกว่าตัว PVA นี้ละลายในน้ำแต่ CA ไม่ละลายน้ำเพราะฉะนั้นมันก็ผสมกันไม่ได้เขาก็เลยเอาเทคนิคใหม่ที่เขาค้นพบเนี่ยมาทำแผ่นเส้นใยของสองอันนี้ได้ In current work ก็คือวัตถุประสงค์ของงานเนี้ยก็คือเราพยายามจะทำนะก็คือผลิตซีรีส์ของเบรนก็คือใช้ส่วนผสมต่างๆนี้แล้วก็ฉีดเป็นเส้นใยโดยใช้เทคนิค multi jet electro spinning แล้วก็ศึกษาอะไรอีก morphology
การกระจายตัวและก็ mechanical property เพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์มีอะไรในรายงานนั้นก็จะมีการบ่งบอกว่าเป็นอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นจากวัตถุประสงค์ตรงนี้ทำให้เราได้ว่ารู้ว่า 1. เขาก็จะฉีดเส้นใยที่มีส่วนผสมของ PVA กับ CA ต่างๆข้อที่ 2. ดู morphology ข้อที่ 3. ดู dispersivity และข้อ 4. ก็ดู mechanical property และเหลืออื่นๆคราวนี้ถ้านักศึกษาไม่เข้าใจคำว่า electrospinning การวิเคราะห์ต่อไปก็จะลำบากและเรื่อง electrospinning นักศึกษาอาจจะเคยเรียนมา1ครั้งในการทดลองเรื่อง material ถูกไหมคะก็จะขอให้ความรู้เพิ่มเติมไปนิดนึงเครื่องผลิตเส้นใยโดยใช้เทคนิค electrospinning ก็คือการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิตเขาเป็นซิงเกิลนิดเดิลก็คือมีเข็มอยู่1เข็มแล้วก็มีไซเรนส์ที่ใส่สารละลายพอลิเมอร์แล้วก็มีตัวไฮโวลต์ทันทีที่เราให้ประจุบวกแล้วตรงนี้ก็เป็นประจุลบให้ประจุบวกแก่นิดเดิลซึ่งเป็นโลหะประจุบวกนั้นมันก็ทรานสเฟอร์ไปสู่สารละลายพอลิเมอร์สารละลายโพลิเมอร์มีประจุบวกเยอะขึ้นมันก็เลยพุ่งออกมาทันทีที่มันพุ่งออกมามันก็เกิดการยืดตัวยืดตัวจนกลายเป็นเส้นใยนาโนในระหว่างการยืดตัวนี้โซเวนต์ก็ระเหยไปเพียงชั่วเสี้ยววินาทีเราก็จะได้แผ่นเส้นใยนาโนอยู่บนฉากรับจะเห็นว่าในการใช้เข็มเดียวผลิตแผ่นเส้นใยเนี้ยตัวอย่างเช่นถ้าหากใช้โพลิเมอร์ A ฉีดอัตราการฉีดคือ1 ml ต่อชั่วโมงแสดงว่าเราจะได้เส้นใยนาโนแผ่นเส้นใยนาโนบางมากเห็นไหมนี่คือข้อเสียที่เราจะทำโปรดักชันก็มีการพัฒนาว่าทำให้ได้2เข็มโดยฉีด2ข้างการฉีด2ข้างนี้เราสามารถเลือกเอาโพลิเมอร์ที่1กับโพลิเมอร์ที่2มาใช้ร่วมกันได้แต่มันก็ยังช้าอยู่การพัฒนาต่อมาก็บอกว่าโอ้ฉันอยากได้เส้นใยนาโน1เส้นเนี่ยมีโพลิเมอร์2ตัวโพลิเมอร์ตัวแรกอยู่ข้างในโพลิเมอร์ตัวที่2อยู่ด้านนอกเทคนิค electrospinning แบบนี้เราเรียกว่า core shell electrospinning ก็ทำได้อีกเช่นเดียวกันแต่มันก็ยังเป็นเข็มเดียวหรืออย่างมาก2เข็มการพัฒนาต่อมาเราเรียกว่า multi jet electrospinning ก็คือมีเข็มหลายเข็มมากเลยฉีดเข้าไปแต่ละเข็มก็เป็นส่วนตัวฉีดออกมาฉีดออกมาเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้เส้นใยหนาก็มีเยอะตัวสุดท้ายของการพัฒนาเครื่องผลิตเส้นใยนาโนด้วยเทคนิคการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิตเราเรียกว่า needleless ก็คือไม่มีเข็มการที่มันไม่มีเข็มเพราะว่าเขาใช้โลหะที่เป็นดรัมเป็นดิชเป็นแบบนี้หรือเป็นแบบนี้โดยที่ทันทีที่สารละลายมันโดนโลหะนี้แล้วโลหะนี้ก็จะม้วนทันทีที่ม้วนโซลูชันบริเวณนี้ก็จะน้อยลงและเมื่อให้สากไฟฟ้าเข้าไปมันก็จะพุ่งออกไปในปริมาณเยอะๆเราก็จะได้เส้นแผ่นเส้นใยนาโนที่มีความหนาอย่างรวดเร็วคราวนี้เมื่อได้แผ่นเส้นใยนาโนมาแล้วลักษณะของมันก็จะคล้ายๆกระดาษนะคะแต่ถ้าหากเราไปส่องด้วย SEM ก็คือ Scanning Electron Microscope ซึ่งนักศึกษาก็เรียนมาแล้วในบางวิชาเพราะฉะนั้นต้องกลับนำมาใช้เราก็จะได้ลักษณะเส้นใยลักษณะเส้นใยนี้เราก็เรียกว่า Morphology ของเส้นใยmorphology ของเส้นใยอาจจะเป็นยังไงก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเห็นอะไรแล้วเราก็
พยายามจะอธิบายเข้าไปอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นเส้นใยที่มันฟิวกันรวมเป็นเนื้อเดียวกันเป็นต้นส่วนอันนี้น่าจะเป็นการใส่อนุภาคลงไปก็จะพบว่าอนุภาคนี้มันไปเกาะอยู่ที่เส้นใยนาโนนั่นเองคราวนี้ introduction ก็เสร็จไปแล้วนะคะต่อมาเป็น experimental ใน paper ส่วนใหญ่ก็ขึ้นหัวข้ออันที่1เป็น chemical หัวข้อที่2ก็จะเป็นวิธีทดลองซึ่งจะแบ่งเป็นย่อยๆๆๆเรื่อยๆใน paper นี้เขาไม่มีอุปกรณ์และสารเคมีแต่เขาเขียนลงไปในวิธีทดลองเลยว่าสารเคมีของเขาได้มาจากไหนการทดลองของเขามีอยู่4หัวข้ออันที่1คือ preparation ก็คือการเตรียม land and property ของ polymer solution แสดงว่าเขาเตรียม polymer solution แล้วก็ไปศึกษาสมบัติบางประการของสารละลายจากนั้นก็ผลิตแผ่นเส้นใยนาโนที่เป็นเบลนด์ระหว่าง PVA กับ CA เมื่อผลิตได้แล้วก็จะมีการหาองค์ประกอบว่าเมื่อฉีดออกมาแล้วสมมุติเราใช้3ต่อ1เนี้ยมันยังคงได้อัตรา3ต่อ1หรือไม่จากนั้นก็ใช้เทคนิคต่างๆที่เราเรียนมาใน Annual Instrumentเพื่อ characterize แผ่นเส้นใยนาโนนี้จะเห็นว่าตอนนี้เราต้องเอาทุกวิชามาใช้นะคะเพราะฉะนั้นการคัดลอกเพจคัดลอกเพจมันคงไม่มีประโยชน์แล้วต่อมาก็จะเป็น results and discussion ใน results and discussion นักศึกษาสามารถดูคร่าวๆได้เช่นอันที่หนึ่งเขาให้ morphology มาก็คือใช้แผ่นเส้นใยนาโนนี้ไปส่องด้วยกล้อง SEM แล้วก็ได้ morphology แรกก็เป็น PVA ต่อ CA เป็น4ต่อ0อันนี้เป็น0ต่อ4แสดงว่าตัวนี้คือ PVAส่วนตัวนี้คือ CA ถูกไหมคะนักศึกษาเห็นอะไรไหมถ้านักศึกษาเห็นเฉพาะเส้นใยนาโนอันนี้ไม่ไหวแล้วสิ่งที่นักศึกษาเห็นก็คือ1เส้นใยนาโน2ขนาดมีความแตกต่างเพราะฉะนั้นเมื่อขนาดมีความแตกต่างก็จะต้องมาหาว่าแต่ละเส้นเท่าไหร่แล้วมาหาเป็น distributionเห็นชัดเจนเลย PVA มีขนาดเล็กกว่า CA ส่วน CA นี้มีขนาด2ขนาดผสมกันอยู่โอเคไหมเพราะฉะนั้นจากเส้นใยนาโนไม่ใช่เห็นเฉพาะเส้นใยนาโนเห็นด้วยว่ามันมีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่ distribution เป็นอย่างไรอันต่อมาค่ะ tensile testing ซึ่งนักศึกษาเรียนไปแล้วเมื่อคราวที่แล้วโดยที่ตอนสอบไม่รู้เรื่องเลยปกติแล้วกราฟชนิดนี้ไม่ค่อยมาใช้นำเสนอในผลงานวิจัยเพราะว่าเป็นภาพรวมยกเว้นจะเห็นความชัดเจนเช่นตัว A ตัวนี้เป็น PVA ต่อ CA 4ต่อ0ก็คือ PVA นั่นเองส่วนตัวนี้ก็เป็น CA สังเกตว่าค่า property mechanical property แตกต่างกันมากแค่เห็นความแตกต่างตัวนี้แตกต่างเท่าไหร่เราก็มาดูในรายละเอียดอย่างเช่นตัวนี้ค่ะเป็นค่าของ modulus สังเกตนะคะ modulus ก็คือส่วนนี้ถูกไหมคะ modulus ก็คือหา slope บริเวณนี้ว่ามันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแสดงว่าเมื่อไหร่ก็ตามเมื่อมี PVA มากขึ้นโมดูลัสก็จะสูงขึ้นด้วยซึ่งมันรวมถึง elongation ถูกไหมคะ elongation หวังว่านักศึกษาคงกลับไปทบทวนได้และก็มีอยู่ในเปเปอร์นี้ด้วยตัวอื่นๆก็ไปดูเอง
ต่อมาเราก็มี conclusion นักศึกษากลับไปดูว่าเขาเขียน conclusion ยังไงและไอ้ที่เราเขียน report เนี่ยมันเป็นอย่างไรต่อมา acknowledgement ซึ่งมักจะเป็นการขอบคุณแหล่งที่ให้ทุนตัวสุดท้ายที่นักศึกษาจะต้องเรียนรู้ก็คือ reference การเขียน reference ทำอย่างไรซึ่งในวิชานี้ก็จะมีเทคนิคการเขียน reference หลายแบบมากเพราะนั้นนักศึกษาต้องดูดีๆสังเกตในการเขียน reference ส่วนใหญ่แล้วจะเอานามสกุลขึ้นต้นตามด้วยชื่อย่อติดกันแบบนี้นั่นหมายความว่าอีตาคนนี้มีชื่อต้นกับชื่อกลางจากนั้นก็จะเป็นชื่อของ journal ปีอาจจะมี number ด้วย volume number แล้วก็หน้าบาง paper ก็จะมีชื่อของผลงานนั้นด้วยแล้วแต่ว่าแต่ละ paper ต้องการให้เขียน reference แบบไหนอย่างไรก็ตามนักศึกษาจะได้เรียนรู้ในวิชานี้ว่าการเขียน reference มีกี่แบบอะไรบ้างอย่างไรหลักใหญ่ก็มีอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นอยากให้การบ้านแก่นักศึกษาไม่งั้นมันก็จะทำอะไรไม่ได้อย่าลืมว่าวิชานี้ถึงแม้จะเป็น1หน่วยแต่ถ้านักศึกษาได้ฝึกนักศึกษาจะได้เองให้นักศึกษาสรุปเนื้อหาที่กำหนดให้ไม่ใช่แปลนะคะไม่ใช่แปลแล้วก็พิมพ์มาส่งภายในวันที่5มกราคมไม่เยอะค่ะเทคนิคที่จะให้อ่านและมาสรุปนั้นบังคับตัวเองหน่อยนะ 1. ห้ามใช้ Google Translate ให้อ่านแล้วก็ดูมันว่ามันหมายความว่าอย่างไรไม่ต้องเป๊ะๆเดาเอาได้ 2. ห้ามเปิด Dictionary ถ้านักศึกษาทำ2 อันนี้ได้และเข้าใจนักศึกษาจะไม่เกิดปัญหาในช่วงการฝึกสัมมนาถ้าอ่าน1ครั้งไม่รู้เรื่องเลยไม่เป็นไรยอมรับได้อ่านใหม่อ่านครั้งที่2รู้มันหน่อยนิดนึงก็ถือว่าดีถ้าอ่านไม่รู้เรื่องอีกครั้งที่3ครั้งที่4หาประโยคแล้วก็คิดเป็นประโยคดูคำขยายอย่าเพิ่งไปอ่านมันก็ได้ยกเว้นคำขยายนั้นเป็นการขยายประโยคหาให้เจอหาประโยคให้เจอเพราะมันเหมือนภาษาไทยมีประธานมีกริยามีกรรมหรือมีคำขยายอ่านครั้งต่อไปฝึกความอดทนจนได้ใจความและเขียนสรุปมาให้แค่นี้เองคราวนี้มีบางตัวอย่างที่ผิดพลาดที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าการเขียนทางวิทยาศาสตร์มักจะเป็นการเขียนแบบ passive voicepassive voice ก็คือกรรมเป็นประธานเพราะฉะนั้นในการ passive voice ก็แสดงว่าต้องเป็นกรรมใช่ไหมแล้วก็บอกว่าถูกกระทำเป็นต้นตัวอย่างเช่น I was born in 1960แปลว่าอะไรฉันถูกเกิดในปี1960อันนี้แปลตรงเป๊ะเลยจากภาษาอังกฤษแต่มันไม่ใช่ภาษาไทยสิ่งที่จะเขียนเป็นภาษาไทยก็คือฉันเกิดในปี1960เข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องใช้คำว่าถูกใส่ลงมาในหลักภาษาไทยอ่ะดูตัวอย่างต่อไป Three drops of water was added in a test tubeแปลตรงๆเลย3หยดของน้ำถูกหยดลงในหลอดทดลองแปลกลับมาตามหลักภาษาไทยก็คือหยดน้ำ3หยดลงในหลอดทดลองยากไหมไม่ยากเลยขอให้ดูดีๆประธานคือใครกริยาคือใคร
มีคำขยายหรือกรรมไหมทำให้เป็นประโยคนะคะมาดูใหม่อีกทางหนึ่ง The diameter of nanofiber mat presented in figure 3แปลตรงๆว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของแผ่นเส้นใยนาโนถูกแสดงในรูปที่3ถูกไหมถูกไหมแปลออกยังเสร็จแล้วมันฟังไม่รู้เรื่องสิ่งที่แปลมามันฟังไม่รู้เรื่องสิ่งที่รู้เรื่องก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นใยนาโนแสดงดังรูปที่3เห็นไหมคะตรงนี้คือประธานกริยาแล้วก็คำขยายมันถึงจะรู้เรื่องโอเคไหมสุดท้ายไอ้ที่ผิดมาตลอดเลยตัวอย่างเช่นรวมถึงทวกเธอด้วยเนาะนพวรรณทำการศึกษาการสังเคราะห์สาร A พบว่าอะไรๆก็ว่าไปเอาแค่นี้ก่อนถามว่าประโยคนี้นักศึกษาคิดว่าประธานคือใครกริยามีกี่ตัวประธานก็คือนพวรรณถูกไหมลองมาดูตัวนี้ทำก็เป็นกริยาศึกษาก็เป็นกริยาสังเคราะห์ก็เป็นกริยาแสดงว่าตอนนี้นักศึกษาเวลาเขียนมีกริยาอยู่3ตัวแล้วมีคำว่าการมาไว้ข้างหน้ากริยาแน่นอนเราเคยเรียนมาแล้วว่าถ้าเราอยากทำกริยาให้เป็นคำนามเราก็ต้องใช้ต่อเขียนข้างหน้าว่าการหรือความถามว่าอันนี้ถูกต้องไหมถูกแต่มันอ่านรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องค่ะเพราะไม่รู้ว่าทำอะไรดูดีๆว่านพวรรณทำสาร A นพวรรณศึกษาสาร A หรือนพวรรณสังเคราะห์สาร A เอาตัวใดตัวหนึ่งไม่เอามากมายไก่กองไม่ต้องเอาเวิร์บมาทำให้เป็นคำนามเข้าใจไหมคะทำตัวนี้ก็ไม่ใช่กริยาของสาร A ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือนพวรรณสังเคราะห์สาร A พบว่าอะไรก็ว่าไปเคลียร์ไหมถ้าเคลียร์แล้วเดี๋ยวจะต้องส่งการบ้านมานะการบ้านตัวนี้อย่าลืมอ่านให้รู้เรื่อง5ครั้งน่าจะรู้เรื่องเราเคยอ่านมา10ครั้งเซ็งมากในการเปิด dictionary คราวนี้หัวข้อการบ้านไม่เยอะค่ะมี5หัวข้อคือ 1. introduction 2. experimental ข้อที่3 resource and discussion ในหัวข้อ 3.1 ถึง 3.2หัวข้อที่4 resource and discussion หัวข้อ 3.3 ถึง 3.5 และหัวข้อสุดท้ายคือ conclusion สังเกตนะคะทุกหัวข้อเนี่ยค่ะมันต้องอ่านหัวข้อที่1มาก่อนนะมันถึงจะค่อยๆรู้เรื่องเห็นไหมเพราะฉะนั้นใครที่ทำหัวข้อหลังๆต้องไปอ่าน introduction ก่อนแต่ถ้าไม่รู้เรื่องอีกก็อ่าน experimental ด้วยเข้าใจไหมอาจารย์ได้แบ่งความรับผิดชอบไปแล้วว่าใครได้หัวข้อไหนให้นักศึกษา1คนไลน์มาเลยค่ะมาถามว่าแต่ละคนได้อะไรแล้วเดี๋ยวจะส่งเข้าไปในไลน์โอเคหัวข้อแรกที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีวิจัยบอกข้อมูลหมดแล้วในเปเปอร์นะคะเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาอยากได้ความรู้ส่วนไหนอ่านเป็นหัวข้อก็ได้ไม่จำเป็นต้องอ่านตั้งแต่ต้นจนจบไม่จำเป็นจะต้องใช้ Google Translate และไม่จำเป็นจะต้องใช้ Dictionary ให้นักศึกษาลองดูค่ะแล้วจะประสบความสำเร็จสวัสดีค่ะ